เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ39นะคะทุกคน Which choice most effectively combines the sentences at the underlined portion เขาถามนะคะว่าช้อยไหน combine sentences ถูกต้องไหมคะรวมประโยคที่ถูกขีดเส้นใต้ไว้ได้ดีที่สุดถูกต้องไหมเอ่ยทีนี้ไปดูประโยคกันค่ะทุกคนโอ้โหตั้งแต่ตรงนี้เลยนะไม่ต้องอ่านนะย้อนไปตรงนี้เลยทุกคนเขาให้เรารวมประโยคใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องอ่านประโยคนิดนึงนะคะเขาบอกว่า also studies have found that those students who major in philosophy often do better than studentsfrom other majors in both verbal reasoning and analytical writing. อีกประโยคนึงเนี่ยก็คือ these results can be measured by standardized test scores. โอเค สองประโยคนี้นะคะเขาเชื่อมตรงกลางนี้ไว้เนาะให้เรา combine นะให้มันเหลือแค่ประโยคเดียวนะคะทีนี้ทุกคนมาดู choice A เนี่ยคืออะไรคะช้อยส์ A บอกว่าให้เชื่อมเหลือ writing as ไปเลยนะคะช้อยส์ B บอกว่า writing แล้วก็ comma and this result can be ช้อยส์ C บอกว่า writing comma which can also be นะคะแล้วก็ writing when the results are โอเคช้อยส์มีเท่านี้เอาไงดีคะทุกคนตรงนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่านักเรียนใช่ไหมคะที่เมเจอร์ในวิชาปรัชญาเนี่ยเขาทำไมคะ do better ถูกต้องไหมเอ่ยทำอะไรได้ดีกว่าคะทำเรื่องการ verbal reasoning and analytical writing ถูกต้องไหมเอ่ยการเขียนใช่ไหมคะการให้เหตุผลเนาะการให้เหตุผลการพูดให้เหตุผลแล้วก็การวิเคราะห์ใช่ไหมคะเขียนวิเคราะห์เนี่ยในสองเรื่องนี้การให้เหตุผลแล้วก็การเขียนวิเคราะห์เนี่ยทำได้ดีกว่านักเรียนจากเมเจอร์อื่นถูกต้องไหมเอ่ยซึ่งผลเนี่ยสามารถวัดได้จาก standardized test ก็คืออะไรคะ standardized test score ก็คือผลคะแนนจากข้อสอบ standard เนาะเช่นถ้าเมืองไทยมีอะไรคะทุกคนแบบอารมณ์แบบ O-NET อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องทำทั้งประเทศเนาะเป็น standardized test scoreหรือว่า SAT ก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกต้องไหมคะผลเนี่ยสามารถวัดได้จากคะแนนสอบเลยว่ามันจริงไหมใช่ไหมคะที่บอกว่าเออเนี่ยนักเรียนเมเจอร์ฟิโลโซฟีทำได้ดีกว่าอ่ะผลเนี่ยคือผลอะไรคะทุกคนผลว่า verbal กับ writing มัน reasoning กับ writing ของนักเรียนที่เมเจอร์ฟิโลโซฟีเนี่ยดีกว่าถูกต้องไหมคะอ่ะช้อยไหนคะทุกคนช้อย A N นะคะมีคำว่า as มาเลยอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ช้อย B boy นะคะบอกว่า comma and ถูกต้องไหมเอ่ยตอนแรกเนี่ยมัน writing แล้วก็เป็น full stop แล้วค่อยเริ่มที่ว่า this result ถูกต้องไหมเอ่ยแต่ว่านี้เขาก็เอามาเชื่อมกันนะคะด้วย comma and ถูกต้องไหมเอ่ยอันนี้ก็คือ commaWhich can also อันนี้เป็น when นะคะอันนี้เอา when มาเชื่อมเนาะ when the result โอเคช้อยไหนตัดก่อนคะทุกคนช้อยไหนตัดก่อนเลยคะช้อยไหนผิดแน่ๆทุกคน when ใช้เชื่อมอะไรคะปกติ when ต้องเชื่อมเวลาอะไรอย่างงี้เนาะช่วงเวลาหรือว่าเวลานะคะทุกคนอันนี้เป็นคะแนนเนาะก็ไม่เกี่ยวนะคะใช้ไม่ได้นะคะ39เนี่ยตอบ D doc ไม่ได้นะคะแล้วทุกคนดู B boy ค่ะถ้ามันมีแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยส่วนมากจะผิดนะคะอะไรที่มันยาวกว่าเดิมเนี่ยจะผิดนะทุกคนดูตอนแรกเนี่ยมันมีแค่ข้างหน้านี้กับข้างหลังถูกต้องไหมคะและทีนี้เนี่ยเขาเพิ่มคำนี้มาให้มันยาวกว่าเดิมอีกถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่นะคะจะผิดแน่นอนเลยนะ
ทุกคนดูตอนแรกอ่ะมีแค่ประมาณนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้เพิ่มคอมมากับคำว่าแอนเข้าไปอีกประโยคยาวกว่าเดิมอีกนะคะแล้วจะคอมไบน์ทำไมคะทุกคนถ้ารวมกันแล้วประโยคมันจะยิ่งยาวยิ่งซับซ้อนกว่าเดิมเราไม่เลือกนะคะทีนี้เหลือ C cat นะคะ which can also be measure ใช่ไหมคะซึ่งก็สามารถถูก measure อ่ะทีนี้ทุกคนดูคำว่า wish นี่คืออะไรคะถ้าเราใช้คำว่า wish เนี่ยปกติเวลาเราใช้คำพวกนี้นะคะมันต้องไปเป็นตัวแทนของตัวข้างหน้าถูกต้องไหมเอ่ยทุกคนซึ่งประเด็นก็คือคำว่า wish เนี่ยใช้แทนสัตว์สิ่งของอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะของที่แบบไม่มีลมหายใจอะค่ะทุกคนทีนี้ประเด็นคือทุกคนดูข้างหน้าเนี้ยถ้าเราใช้ wish ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเนี้ยมันเป็นคำว่า this result ไปเลยถูกต้องไหมเอ่ยก็คือผลลัพธ์โอเคเรารู้แล้วว่าผลลัพธ์เนี่ยสามารถถูก measure ได้แต่ถ้าเราใช้คำว่า wish เราก็จะต้องมานั่งคิดว่าโอเคเรา wish คืออะไรล่ะอะไรที่มันถูก measure ล่ะเอ๊ะมันก็จะแบบไม่ชัดเจนนะคะทุกคนแล้วมันก็ไม่สวยเท่าช้อย A ด้วยนะคะทุกคนอันนี้สั้นง่ายกระชับได้ใจความนะคะเขาบอกว่า student who major in philosophy often do better than student from other major in both verbal reasoning and analytical writing as ต่อเลยถูกต้องไหมคะ as อะไรทุกคน as measure by standardized test score เลยเนาะก็คือบอกว่าเนี่ยทำได้ดีกว่านะจากการถูกต้องไหมคะ as ก็เหมือนแบบจากการ as something จากการถูกจากการวัดใช่ไหมจากการถูกวัดโดยข้อสอบนั่นเองข้อนี้เนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยอันนี้มันถูกหรือเปล่าพี่แบบหนูไม่รู้ว่าแกมม่ามันจะถูกหรือผิดหนูก็เลยไม่กล้าเลือกมันถูกนะคะทุกคนได้เลยเนาะแล้วก็เป็นช้อยที่สั้นแล้วก็สวยที่สุดด้วยนะคะมาอีกแล้วช้อยสั้นแหมหลังจากนี้เนี่ยทุกคนคงแบบไม่อ่านแล้วเว้ยอันนี้สั้นสุดตอบเลยไม่จำเป็นเสมอไปนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสก็เถอะแต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าข้อนี้เนี่ยถูกเป๊ะเลยนะคะ as measure by เนาะใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขารู้แล้วเนาะว่ามันดีกว่ายังไงจากการวัดโดยข้อสอบใช่ไหมคะแค่นี้เนาะ39นะคะตอบ an นะคะทุกคนเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ